พร้อม5 4 3 2อ่ะ3เฮ้ยเรคคอร์ดอยู่เนี่ยเรคคอร์ดเหรอเรคคอร์ดอยู่น้องไทยแม่งนั่งพวกมึงจะนั่งกันทำไมวะกูเรคคอร์ดไปแล้วไอ้เหี้ยเทปก็เดินอยู่ชีวิตไม่คิดอะไรทุกวันเท่านั้นไม่ลำบากอะไรแค่มีเธอเท่านั้นที่ฉันฝันใฝ่เธอย่อมเข้าใจและไม่เคยไปบอกใครต่อไปว่าฉันเป็นไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับกลับมาสู่รายการหนังรีวิวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นหนังรีวิว X-Men Apocalypse พี่ท็อปนี่คือพี่ท็อปนะท็อปเออพี่ท็อปเป็นมิวแทนเหมือนกันแต่พลังแม่งโคตรไม่มีประโยชน์น่าภูมิใจเหลือเกินไงพี่ท็อปพูดทักทายคนดูแล้วทางบ้านอ่ะสวัสดีพี่ท็อปสวัสดีพี่ท็อปมือเออใช้ได้เอาพี่ท็อปไปพูดอะไรหน่อยกำลังเครียดกับพี่ท็อปอยู่ไหนเป็นอย่างเงี้ยเออเอาไงดีอ่ะเอองั้นตรงนี้ไปดูเรื่องสั้น X-Men ก่อนดีกว่าเออไปแล้วไปว้าวมีคนเยอะไปไหนหมดแล้วเนี่ยนี่อะไรนะเนี่ยคนยังอยู่ตรงนี้คนยังอยู่เนี่ยนะเหมือนกันเลยขอมือพี่ท็อปขอมือเราจำภาษามือได้เออเก่งฝึกมาดีกว่าจะได้อย่างนี้นานนะกว่าจะฝึกได้อย่างนี้นะปีอะต้องมีอาหารต้องเข้าใจกันพอสมควรเลยเออเอาที่สบายใจเลยอ้าวมาพูดถึง X-Men กันดีกว่าอะโพคาลิปตูอาพีเป็นไงก็ชอบนะแต่ว่ามันไม่สุดวงกลับก็เคยทำได้ดีกว่านี้เคยดีกว่านี้ก็จริงก็จริงก็พี่ชอบหนังเรื่องนี้คือมันไม่ดีหลายอย่างเรื่องที่เรื่องก่อนคือเรื่องเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่าเรื่องสเปซสปาหลายๆเรื่องอย่างไล่ไปไล่ไปโฟคาลิปไล่ไปตั้งแต่แรกกับโฟร์ฮอสเมนมีความรู้สึกว่าเขานำเสนอโฟร์ฮอสเมนดูไม่ขลังอะโฟคาลิปดูไม่ขลังเท่าที่ควรเท่าที่ควรจะเป็นแล้วตัวละครหลายๆตัวที่คนนั้นคนนี้มาสวมบทบาทเนี่ยพี่รู้สึกเหมือนตอนเราดูฟานตาติกโฟร์ที่เรารู้สึกแบบเป็นตัวละครนี่แล้วจริงเหรอจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยและอย่างที่พี่ไม่ชอบที่สุดก็คือซีนที่เอาวูล์ฟเวอรีนมาเปิดพี่รู้สึกว่ามันดูไม่สมกับที่คุณแบบคุณให้ดูเทเลอร์นิดนึงมันกั๊กเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์คุณเพื่อจะแบบเหมือนเป็นตัวละครที่แบบเจ๊เห็นแล้วอิ่มอ่ะมันแบบเอ้ยคุณพยายามแบบกั๊กเห็นแค่คงเล็บฟิ้งหรือเหมือนกับจะเปิดตัวใหญ่อ่ะมองแบบนี้ไหมมองว่ามันคือแบบเหมือนการตลาดล่อคนอ่ะเฮ้ยถ้าคุณมาดูเรานะคุณจะได้เห็นวูล์ฟเวอรีนได้เห็นจริงแต่จริงๆเขาไม่ได้โกหกแต่มาแล้วแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ช็อตที่กูเห็นไม่รู้กี่รอบแล้วจริงไอ้อยู่ในห้องทดลองสตีนเนี่ยแต่แค่แบบมุมมองมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองมาแล้วก็แบบมาอารวาสตึงแล้วก็วิ่งหนีหายไปในการ์ตูนก็มีไอ้ชุดเนี่ยตอนเป็นการ์ตูนมันก็ดูโอเคนะแต่พอออกมาเป็นคนจริงๆมันดูตลกมากเลยผมยุ่งเหยิงเกินไปปะวะไม่รู้นะมันไม่มันไม่รู้จะเจาะกลุ่มว่าทำไมมันดูตลกแต่โดยรวมแล้วมันตลกมากคือบางอย่างไม่จำเป็นต้องเอาตามคอมิกก็ได้อันนี้เราลองนึกถึงผลลัพธ์เด็กให้มันได้ผลลัพธ์เดียวกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาคุยเรื่องนี้เรื่องไล่แต่แรกก็คือเปิดฉากมาเนี่ยที่อียิปต์ก่อนอะไรนะ 2,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชหลายพันปีเป็นอโพคาลิปส์กับโฮสเมนที่กำลังทำพิธีเหมือนย้ายร่างย้ายร่างอยู่ย้ายร่างเพิ่มพลังตัวเองใช่มันเหมือนเป็นพลังหนึ่งของอโพคาลิปส์ในเรื่องนี้ที่แบบว่าถ้าสมมติย้ายไปอยู่ร่างผีก็จะได้พลังผีขึ้นมาแล้วเกิดอยากได้พลังของเกมย้ายมาอยู่ร่างเกมก็ได้พลังของผีก็จะย้ายมาด้วยมันอารมณ์ประมาณนั้นแต่คือตัวที่มันย้ายเข้ามานี่มีพลังอมตะป่ะใช่ก็มันจวยดูแล้วไงว่ามันกรีดนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบรักษาตัวเองเหมือนกับวูล์ฟเวอรีนแหละเล่นโดยออสการ์จริงเหรอพี่เล่นสตาร์วอร์ไงว้าวแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้เรื่องถ้าพูดถึงเรื่องโฟร์ฮอสเมนเนี่ยสี่ตัวตอนเริ่มเนี่ยเฮ้ยเท่ดีเออนะเท่เหมือนกันแม่งเท่แล้วแง่สี่แล้วเขาเป็นตัวหลังพอไปโฟร์ฮอสเมนปัจจุบันแล้วมันรู้สึกแบบมึงพวกมึงเป็นใครกันเนี่ยพวกมึงเป็นเด็กที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ไอ้โฟร์ฮอสเมนนั่นตลกโดนหินทับใช่ในต้องบอกว่าในตอนนั้นที่มันกำลังย้ายร่างเนี่ยมันก็เกิดคอนฟลิกต์ตรงที่ว่ามันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกับโฟร์ฮอสเมนเนี่ยพยายามที่จะทำลายแผนตรงนี้เทพจอมปลอมเทพจอมปลอมไอ้พวกปีศาจเขาพยายามทำลายแผนมันก็ทำให้
มันก็ถือว่าทำสำเร็จนะถ้าพูดถึงตอนนั้นก็คือทำสำเร็จโดยที่ทำให้อพอลลีเนี่ยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนั้นอยู่หลายพันปีเลยจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็มีคนไปค้นพบชื่ออะไรนะที่เป็นเมียของพระเจ้าเอกสักอย่างสักอย่างสักอย่างสเนปไงเออไม่เจอสักอย่างสเนปเอาแฮร์รี่พอตเตอร์มาอะไรขึ้นรูปให้แล้วกันนะใครนั่นแหละแล้วพี่กำลังมองว่าซีนแรกเนี่ยพี่ชอบมากพี่รู้สึกว่ามันเปิดตัวได้ดีมันเปิดตัวมาเป็นยุคสมัยในอดีตพี่เคยบอกแล้วพี่เป็นคนชอบแบบว่าเล็ดเทาเลยชอบเลยแน่แน่สำเนียงปลาหวานมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดตัวได้ดีมีการตื่นเต้นมีแบบว่าคนที่ไม่เห็นด้วยมีสองฝั่งมีอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกดีแล้วมันมีแอคชั่นตอนทิ้งม่วงแล้วเออแม่งมันนะเห็นแล้วคือมันเหมาะที่จะเป็นฉากเปิดตัวไงเปิดมาเล้ามาก่อนแล้วหูหูหูถือว่าโอเคตอนเปิดตัวเนี่ยกูรู้เลยกูชอบพลังของไอ้ผู้หญิงคนนั้นมากที่สร้างบาเลียสชอบเป็นเกย์นะช็อตที่แบบหล่นลงมาแล้วอีกนิดเดียวแบบพลังสุดท้ายโอ้โหมันเท่นะดูเท่อ่ะเอออ่ะไปที่ไซคอปกันดีกว่าดูสควอตหน่อยสควอตแลงเหรอสควอตแลงสควอตแลงสควอตแลงก็ยังจะแลงเนี่ยเหรอเป็นฉากเปิดตัวที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วป่ะวะไซคอปอ่ะเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่เรารู้ที่มาเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนฉากมันคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นมาก่อนในวูวาลีนอันนั้นนะที่อยู่ในโรงเรียนแล้วแบบไซคอปมันใช่ปาดขึ้นใช่แต่คือเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเขาพยายามปูให้ดึงความเป็นตัวเอกของไซคอปเข้ามาเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนคอมิกเนี่ยจะรู้ดีว่าเออไซคอปมันเป็นเหมือนตัวเอกเนาะในX-Menเอาพูดอย่างนี้แต่ว่าใน X-Menภาคก่อนๆที่สร้างมามันจะดึงความเด่นไปที่วูล์ฟเวอรีนแต่คือในภาคเนี้ยเหมือนกับเขาจะดึงให้ไซคอปกลับมาเด่นอีกครั้งนึงกลับมาเป็นตัวเหมือนเป็นพระเอกอะพูดง่ายๆอะตามภาษาบ้านๆเออมันพยายามจะปูไปในทิศทางนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับพี่มันไม่ประสบความสำเร็จเลยเราเห็นมาแบบเยอะแล้วนะเราเห็นมากี่รอบเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยบ่อยแล้วล่ะเออพี่ถึงมองว่ามันเล่ากระชับไปได้เลยนึกถึงตอนซีวิลวอร์เปิดตัวซูเปอร์แมนดิมันประเด็นเดียวกันเลยโอ้ยนั่นมันก็หลายนั่นอยู่หลายภาคเล่าย้อน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 แต่ไอ้สก็อตเนี่ยมันเล่าย้อนได้แค่ครั้งมันแค่ไม่อีกครั้งเองแต่ว่ามันพอกันอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่รู้อะไรไม่แล้วรู้เรื่องตัวละครอ่ะพอๆกันอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่ามันน่ามีวิธีเล่าที่แบบดูดีกว่านี้ถามส่วนตัวนะเล่าดีไหมก็ได้ได้แต่กระชับอีกจะดีจะดีกว่านี้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นที่มาที่ทำให้สก็อตต้องเข้าไปอยู่ในโรงเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนใช่ไหมเพราะว่าพี่ชายมันพี่ชายเป็นชาววังอยู่แล้วที่ปล่อยพลังแสงจากหมุน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 นี่เออเต้นเป็นหญิงลีแหละท่านกำลังเข้าสู่บริการทุยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันแบบมึงเอาจริงๆเหรอตอนที่อโพคาลิปส์ไล่ตามหาโฟร์โฮสเมนอะไล่แบบเฮ้ยไปหาคนนี้เจ้าคือโฟร์โฮสเมนไปเจอใครก่อนนะไปเจอสตอมก่อนในตลาดเห็นลมพัดแล้วขโมยของโอเคโอเคสตอมเราไม่ได้เห็นบ่อยใช่ป่ะใช่โอเคมันเปิดเรารู้สึกว่าเออเออเราอยากรู้เราอยากอะไรเงี้ยในการ์ตูนก็จะเป็นแบบนี้นะขโมยเหมือนกันอ๋ออันนี้ไม่รู้ไงในเรื่องเนี้ยอพอคาลิปส์เหมือนเป็นคอสตูมประจำของโฟร์โฮสเมนอะแต่ปั๊วได้ชุดใหม่ครับแต่ปั๊วได้ชุดใหม่ครับสตอมบอกว่ามีคนนึงที่ฉันอยากจะแนะนำภาพฟืดเหมือนหนังการ์ตูนเลยเนี่ยแล้วก็ตัดไปปั๊บเจอแองเจิลแองเจิลปีกเป๋ข้างเพราะตอนนั้นสู้กับไนคอลเลอร์คือไอแองเจิลนี่ปกติจะเป็นลูกคนรวยนะพอมันมาเหมือนรีจักรวาลใหม่คราวนี้มันกลายเป็นชาวล็อกไปเลยเอองไม่เข้าใจมาถึงเรื่องนี้ก่อนแองเจิลไปถึงเจอปั๊บก็คุยกันไม่เท่าไหร่โอ้ยแองเจิลเมาไม้เมื่อแองเจิลเมาไม้ไม่ยอมเป็นอะไรเป็นโฟร์โฮสเมนเดอร์เอ้ยถุยฟักยืดเนี่ยแล้วสักพักก็เจ้าต้องดึงพลังของเจ้าออกมาเจ้าพลังของเจ้ามีเยอะมีไฟเริ่มแปลงร่างตอนแรกเป็นนกก็เท่อยู่แล้วนะจับปั๊บสักพักเหล็กเต็มหลังเลยกระดูกแตกเลยนะสะบัดทีมันปิ้งปึ้งปิ้งยักคิ้วแล้วก็จบได้เป็นแล้วโฟร์โฮสเมนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกือบทุกตัวเลยนะเป็นทุกตัวง่ายๆใช่มันจะมีตัวนึงไซล็อกไซล็อกไซล็อกนี่เอาชุดมาเลยดิชุดในการ์ตูนมาเลยคือมันอย่างนี้เว้ยตรงที่ความรู้สึกนะส่วนตัวนะไซล็อกที่มาชุดเต็มๆอย่างนั้นนะคือแบบมึงใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะมันเมคเซนส์ป่าววะมึงแบบจะไปสู้รบกับเขาอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำแบบ
โชว์งามตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่คือหนึ่งในโฟกัสเมนนะมันเหมือนเป็นมือขวาของอโพคาลิปส์นะแต่ออกตอนเปิดตัวน้อยมากเลยนะเท่ากับว่าเราไม่รู้จักมันเลยนะเราแทบจะไม่รู้จักอ่ะสักพักมาคุยเราไม่รู้แหละว่าไอ้ไซล็อกเนี่ยกับไอ้ตัวพ่อค้ามันมีความสัมพันธ์ยังไงจงรักภักดีขนาดไหนเพราะว่ามันฟังคำสั่งมากใช่คุยกันดีแล้วที่ฟังคำสั่งเนี่ยเพราะอะไรเรายังไม่รู้เลยเลยนะใช่สักพักอโพคาลิปส์มาเหมือนกับว่าเจ้ามีพลังมากกว่านี้ข้าจะทำให้เจ้าเก่งกว่านี้หน้าที่หลักของอัลฟาลิฟในเรื่องนี้เป็นบูทอะบูทเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นถ้าเป็นเกมอะเป็นตัวบัฟซัพพอร์ตซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตอะบัฟให้บัฟบัฟบัฟพลังมากขึ้นบูทข้าจะพาเจ้าไปหาอีกคนนึงอะไรของพวกมึงวะไปที่เรื่องแมนิโต้ดีกว่าเออกำลังจะมาตัวต่อไปคืออยากจะบอกว่าส่วนตัวชอบตอนที่เป็นเรื่องแมนิโต้มากเออในส่วนนี้ส่วนนี้ถือว่าชอบนะตั้งแต่เราเห็นแมกนิโต้ที่เปิดตัวออกมาเลยถ้าย้อนไปภาคที่แล้วมันเหมือนกับเขาสำนึกอะไรได้บางอย่างที่แบบมันทำอะไรลงไปก็เลยหนีไปกบดานอยู่ที่ประเทศอะไรสักประเทศแหละไม่มั่นใจเหมือนกันก็ไปทำงานอยู่ในโรงงานตีเหล็กอะไรสักอย่างพยายามทำเหมือนภาคที่แล้วไงที่โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์บอกว่าเฮ้ยเราต้องแบบอยู่ร่วมกับมนุษย์ให้ได้แล้วก็แบบปนไปกับเขาพยายามปรับตัวสิเราประมาณนั้นซึ่งแมกนิโต้เขาทำมาดีนะใช่พูดถึงลูกหน่อยตอนแรกเราเห็นลูกอ่ะเอกไหมมีต่อมเอกไหมเอกว่าต้องเป็นสการ์เล็ตพีเอนะพีเอที่เป็นสการ์เล็ตต้องพูดอย่างนี้ก่อนในการ์ตูนเนี่ยในการ์ตูนคอมิกเนี่ยสการ์เล็ตวิชกับควิกซิลเวอร์เขาจะเป็นลูกแมกนิโต้แต่ในการ์ตูนในคอมิกนะจะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าใน X-Men ในเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสการ์เล็ตวิชหรือเปล่าแต่ตอมเอ๊ะคือเด็กคนเนี้ยมันลูกแมกนิโต้นี่มันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วมันปูไว้ที่มันกำลังยืนคุยอยู่กับสัตว์กำลังยืนเล่นกับฝูงสัตว์นึกออกไหมเออมันทำให้เรานึกถึงมันจะมีฮีโร่ตัวหนึ่งที่มันสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้คล้ายเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสควอเรลเหรอหรืออะไรสักอย่างที่เออสควอเรลไอ้นั่นมันกระรอกเออที่เป็นกระรอกป่ะวะไอ้นั่นจะกิวกระรอกไม่น่าใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันจะมีตัวนึงแหละที่มันสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้เออเราก็มีปั๊มเอแล้วว่าเออเพียงนี้แต่สการ์เล็ตวิทเนี่ยคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่สการ์เล็ตวิททีนี้ก็เล่ากันไปต่อจนถึงจุดพลิกผันตรงที่เขาก็พยายามทำตัวปกตินะแต่ด้วยความที่เขามีพลังใช่แล้วบวกกับสัญชาตญาณที่วิมันหล่นน่ะแล้วเราควบคุมได้นึกออกมั้ยเหมือนอารมณ์แบบแก้วหล่นเราจับได้อ่ะแล้วก็ตัวจัตตยาเราก็ต้องรับถูกมั้ยนี่ก็เหมือนกันคือมันหล่นลงมาจะทับเพื่อนก็ช่วยฮึดกลายเป็นอ้าวคนช่วยคนนะตอนแรกไม่มีคนเห็นหรอกมองไปที่เหี้ยมีทั้ง 3-4 คนมองอยู่จ้องคือเราในวินาทีนั้นเราเข้าใจแมกนิโต้ทันทีคือเจตนาเขาต้องการช่วยช่วยแต่ทําไมเพื่อนต้องมาแบบไปบอกตํารวจให้มาจับตัวมันน่ะถูกมั้ยซึ่งอ่ะพอมาจับมันยังไม่เท่าไหร่มันก็ยอมให้จับจำนนโดยดีแต่กลายเป็นว่าจุดพลิกทีนึงคือลูกโดนฆ่าเยโดนฆ่าตายมันลั่นขึ้นมาคือกลายเป็นโหดึงเค้าเรียกอะไรความดาร์กกลับมาแม่งหยิบสร้อยกันหยิบสร้อยมาหยิบมารัวเลยรัวเลยตายเกลี้ยงใช่สร้อยอย่างเดียวใช่เหมือนที่มันเคยทําอ่ะที่มันใช้เหรียญอ่ะเออใช้เหรียญทําร้ายอ่ะใช่ใช่แบบเดียวกันมันก็ทําให้เราเข้าใจเนี่ยส่วนที่เขาเล่าดีมันก็มีเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีไปหมดดูแล้วมันลบไปหมดไม่ใช่ส่วนนี้ผมชอบส่วนตัวนะรู้สึกว่าเออมันทำให้เราอินไปกับแมกนิโต้ว่าเออเฮ้ยเออว่ะที่มันเป็นคนดีไปแล้วรอบนึงแต่มันจะกลับมาเป็นคนที่ไม่ที่มันดาร์กอ่ะมันก็มีเหตุผลของเขาอยู่ซึ่งพอมันดาร์กปุ๊บมันไม่ฟังอะไรแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับเอาคลิปมาเจอแบบนี้เขาก็พากลับไปที่จุดเริ่มต้นนะพาวาร์ปก็ไปจุดที่แบบแม่โดนพาไปแล้วก็ทำให้แมกนิโต้เนี่ยเหมือนกับว่าปลุกความเป็นแมกนิโต้ขึ้นมาปลุกความเป็นชายในตัวคุณปลุกความเป็นแม่เหล็กในตัวคุณสัมผัสสิทธิ์สัมผัสจับพื้นสัมผัสสิทธิ์เหล็กที่อยู่ภายในนี้สัมผัสสิทธิ์มือสัมผัสโอ้โหนี่ทุกโหมาเลยเยอะแยะมากมายมาหมดเลยก็ทำให้แบบได้รู้ว่าอ๋อพลังแบบเต็มๆของแมกนิโต้เป็นยังไงแต่มันจะมีจังหวะนึงที่แมกนิโต้มันน้อยใจน้อยใจไปทำไมอ่ะยิงเข็มมากเข็มมากไปโดนตัดไตน้อยใจเลยน้อยใจเลยโดนน้อยใจตาตัวเองก็ตะโกนเนี่ยต้องการให้ผมมันแบบนี้ใช่ไหมที่ตะโกนเหมือนตะโกนพระเจ้านี่แบบประมาณว่ามึงทำดีไม่ขึ้นละกูมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวกูจัดให้ประมาณนั้นทีนี้มันก็ได้ละครบ4คนเอามาพูดอีกฝั่งนึงบ้างอีกฝั่งนึงก็จะมี
ได้ไลท์คอลเลอร์มาใหม่ไลท์คอลเลอร์โหอีโมสาดผมไปงี้สีผมด้วยโอ้คล้ายในการ์ตูนมีส่วนคล้ายใช่ไหมใช่ปรับตัวสกอตป่ะเจอสกอตแล้วมีการชวนไปดูหนังชวนไปดูหนังไอชวนไปดูหนังนี่ยังไงกูงงมากอยู่สกอตนั่งท่านไอสกอตเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงก่อนที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะรู้สึกเงียบๆนิ่งๆนิดนึงเดี๋ยวเสริมพี่ท็อปนิดนึงที่มันมีอารมณ์แบบเนี้ยเป็นเพราะว่ามันเพิ่งก่อเรื่องกูเป็นอะไรวะกูแบบทำร้ายคนนี่กูอันตรายมันกำลังคิดว่าตัวเองอันตรายมันก็เลยแบบเหมือนกับคนแบบหน่อยบางอย่างหน่อยๆแต่ว่าคืองงตรงที่มึงเพิ่งหน่อยนะแล้วอยู่ๆมึงพี่เก๋าเลยอ่ะมึงเก๋าเลยอ่ะเก๋าเลยกูไม่เห็นความเป็นมาของมันน่ะมันกระโดดต่อก็พูดไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่พี่จะพูดนั่นแหละคือมันดูแล้วมันกระโดดแบบบุ๊กอยู่ๆพี่เก๋าเลยมันไม่อะไรแปลกๆอยู่ๆแบบกลายจากเข้ามาหน่อมเน้มจู่ๆมันเป็นหัวโจกเลยไปดูหนังพาไนท์เขาเริ่มไปดูหนังไอเดอะมอลรู้จักเดอะมอลเนี่ยจากเดอะมอลเนี่ยคุยถึงเรื่องเดอะมอลสักพักหนึ่งกูไม่เข้าใจว่าต้องการให้กูรู้สึกอะไรคุยถึงเรื่องเดอะมอลอยู่พักหนึ่งเรื่องเดอะมอลเนี่ยคุยอยู่พักหนึ่งเคยไปห้างไหมไม่เคยแล้วมันก็คุยอยู่งั้นน่ะเรื่องไปห้างไม่ไปห้างไอ้เราอ่ะก็พยายามที่จะแบบให้เหตุผลกับตัวละครว่าอ๋อสก็อตมันต้องการแกล้งใช่ต้องการแกล้งไอ้เนี่ยไปเจอมนุษย์ทําให้แบบเฮ้ยคนรังเกียจโน่นนี่นั่นมันกําลังจะรับน้องใหม่ในความคิดเราแต่พอไปเสร็จปั๊บดูหนังจบขับรถกลับเพื่อมึงตัดออกได้แล้วจากเนี้ยกูไม่ต้องการไอ้เหี้ยคือมึงจะอะไรจริงๆหลังจากที่ทุกคนเข้ามาโอเคไนท์คอลเลอร์เข้ามาไซคอลเข้ามาปั๊บเล่าให้มันดีๆกระชับนิดนึงเปิดควิกซิเวอร์เลยเนี่ยความสำคัญจะมาอยู่ที่ควิกซิเวอร์แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระบงระเบิดหรือมีเหี้ยอะไรเนี่ยก็ควิกซิเวอร์ช่วยก็ควิกซิเวอร์ยาวไปเลยเนี่ยตอนนี้มันยังอุตส่าห์มีเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าการที่ควิกซิเวอร์จะพูดคำว่าพ่อให้แมกนีโต้ได้ยินน่ะแล้วที่มันลังเลพูดสุดท้ายไม่พูดอะไรเงี้ยพี่รู้สึกมันแบบมันทำไมวะทำไมมันดูแบบไม่เข้าใจเหมือนกันกูพูดเลยว่ามึงไม่ได้ทำให้กูรู้สึกแคร์เลยอ่ะทำไมรู้สึกว่าจริงๆคือคำว่าพ่อกับของคิปซิเวอร์เนี่ยพี่ไม่ได้รู้เรื่องหลังอะไรหรอกแต่รู้สึกว่ามันน่าจะต้องดูสำคัญกว่านี้ในปากคนคนหนึ่งป่ะคำว่าพ่อหรือว่าคำพงหนึ่งถ้ากูพูดเลยเว้ยฉากขอข้ามช็อตไปฉากที่มันจะพูดอ่ะที่มันยืนมองอ่ะกูหลับอ่ะเหรอลึกคือกูไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรแต่กูรู้ว่ากูหลับอ่ะสุดท้ายมันพูดไม่พูดกูไม่รู้นะตื่นมาอีกทีเอาแยกย้ายกันแล้วไอซีนสุดท้ายเนี่ยเคยดูหนังดักคอนบอลไหมมันกำลังจะไปหาเทพเจ้ามังกรอ่ะวิ่งอยู่นั่นน่ะไอเส้นทางมังกรของแม่งอ่ะกูแม่งตอนดูโมเดิร์นไดทีวีอ่ะดูไปเป็นเดือนมึงยังวิ่งไม่ถึงเลยเหี้ยนี่กูดูเป็นเดือนแล้วกูมึงยังวิ่งไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยมันเลยทำให้ง่วงตัวผมง่วงไอพี่กำลังจะบอกว่าเรื่อง CG เรื่องบรรยากาศอะไรเคยดูหนังดักกันบอลปะนะมันเป็นหนังอ่ะดักกันบอลที่เป็นหนังอ่ะเหี้ยรู้สึกเหี้ยไหมเหี้ยพี่รู้สึกอย่างนี้กับตอนคดีเนี่ยพี่รู้สึกมันเหี้ยมากคือแบบว่าเหี้ยสำหรับพี่คือแบบมันเลอะเทอะไปหมดมันสเปะสปาโอเคที่ไอซีนที่พี่ชอบตลกดีที่ควิกเซเวอร์แม่งต่อยอโพคาลิปส์ฟุตปักฟุตปักฟุตปุกฟุตปุกฟุตมันทำให้ความรู้สึกของคนดูในโรงเราแอบมองไงมันรู้สึกแบบว่าโอ้ควิกเซเวอร์ในเรื่องนี้แม่งเหมือนพระเอกว่ะสองพักควิกเซเวอร์สองพักควิกเซเวอร์ดู MV สลิปน็อตอ่ะพุ่งจับได้ไม่ใช่ควิกเซเวอร์ดิไอ้โพคาลิปส์พิษตาเร็วๆพิษตาเร็วๆพิษตาเร็วๆจับได้เฉยเลยโอ้งงมากไอ้สัตว์เอ้ยไม่แต่ในอโพคาลิปส์มันก็ต้องเก่งแหละต้องเก่งแหละแต่มันก็เล่าแบบคุ้มเครือใช่มันเอาตรงนะกูรู้สึกว่ามันเก่งพี่ถึงบอกว่าจีนเกรโอเคจีนเกรอาจจะเก่งแต่ว่าจีนเกรออกมาปล่อยฟินิกอ๋อโชว์พลังฟินิกอโพคาลิปส์ยอมแต่ขอนิดนึงถ้าใครรู้พลังของอโพคาลิปส์ช่วยเราเชิญลงเขียนมาหน่อยว่ามีอะไรบ้างเพราะพี่ไม่ได้รู้เยอะแต่ว่าชอบมีเพื่อนๆมาบอกโอ้โหคลิปเก่งมากเก่งพี่เลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยทำไมพี่ไม่รู้สึกว่ามันเก่งใช่ผมก็ไม่รู้สึกเหมือนกันไม่รู้สึกว่ามันเก่งเลยคืออโพคาลิปส์โหมีโฟร์โฮสต์แมนเป็นเหมือนเขาเรียกมิวแทนคนแรกป่ะแต่อโพคาลิปส์มาสู้กับเด็กวัยรุ่นโดนเด็กวัยรุ่นลุมมากแล้วควิกซิลเวอร์เนี่ยเก่งจริงแต่มันคือเด็กวัยรุ่นคนนึงที่แบบฟุตอโพคาลิปส์แม่งโดนตัดถ้าในความเป็นเนื้อเรื่องของเขาอ่ะเขาต้องการจะสื่อว่าคนคนเดียวกับกลุ่มคนที่มีความสามัคคีอ่ะ
มันสู้ไม่ได้เหมือนแบบนั้นเหมือนดักบอลเลย We are on the cloud พี่ร้องไม่ได้ We are เกิดไม่ทันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ที่วันนี้วันพีดวันพีดครับดูกันแล้วกันบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องบรรยากาศที่พี่ท็อปพูดหน่อยไอ้ฉากที่แม็กนิโต้กำลังแบบเก็บพลังแล้วไอ้นุ่นก็พยายามจะบอกว่ากูเป็นลูกมึงนะพ่ออะไรเงี้ยไอ้นุ่นก็พยายามจะกั้นตัวเองอยู่ในบ้านอะไรนู่นนี่ต่างๆนานามันแอบรู้สึกว่าทำไมฟ็อกเขาต้องพยายามบิ้วบรรยากาศใหม่วะคือมึงจะให้เห็นเป็นเมืองไม่ได้หรอปลาหักพังไม่ได้หรอมึงต้องเห็นเหมือนเป็นดาวอะไรสักดาวอ่ะเหมือนตอนเป็นนักติโฟที่ไม่ต่อยต้องออกไปต่อยเหมือนต้องเหมือนไม่ใช่โลกเราอ่ะเหมือนที่ไหนก็ไม่รู้แต่จริงๆมันต้องการจะสื่อว่านั่นคือโลกที่มันโดนทำลายไปแล้วแต่เรากลับรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ดาวเสาหรือดุงดาวอะไรก็ได้โลกพูดเลยอันนี้แค่เป็นเรื่องตลกเล็กๆว่าโลกของฟ็อกเนี่ยโดนทำลายหลายรอบมากกูอยากรู้ว่าวิศวกรตอนนี้คงเบื่อเหนื่อยอ่ะวิศวกรที่มาสร้างเมืองใหม่เพราะเดี๋ยวทุกคนวิศวกรกลุ่มเนี่ยมันต้องมาสร้างเมืองให้คนมาอยู่ใหม่เพื่อจะให้มีไอ้พวกตัวประหลาดเนี่ยมาทำลายไปไหนพังไปกับครึ่งโลกแล้วทำลายทีพังสังเกตดิแฟนเดติกโฟแล้วนะวูบลีน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 นะวูบลีนนะตอนวูบลีนนะวูบลีนวูบลีนนะวูบลีนวูบลีนอะไรวะตอนที่สู้กับเดดพูลเดดพูลเห็นไหมโลกข้างนอกโลกที่ไหนวะมึงคืออะไรมึงเหมือนเป็นเมืองหรือเป็นอยู่บนดาวอังคารเหมือนดาวอังคารใช่คือมึงต้องสร้างโลกใหม่ตลอดใช่ไหมมันอาจจะมีออกวิสานมาเปิดประตูไงโอ้นี่มึงกำลังเชื่อมโลกวอร์คราฟต์เข้ามาเกี่ยวข้องแหละสัตว์นี่รู้อีกอย่างนึงว่าอโพคาลิปส์มีพลังอะไรพลังเดียวกับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องมันเหมือนจะจั่วว่าสิ่งพลังที่มันมีจะไม่เท่ากับของที่โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์มีคือเหมือนเป็นคนละแบบหรือว่าถูกป่ะมันถึงอยากได้พลังของโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ไงเออใช่ก็มันพยายามที่จะแบบสลับร่างกันแลกร่างกันเนี่ยอยากได้อยากได้ใช่ป่ะเกือบสำเร็จแล้วนะตอนแรกมันอยากได้ไอ้พลังที่มองหามิวแทนคนไหนก็ได้มนุษย์คนไหนก็ได้เพราะมันจะได้ควบคุมมนุษย์และมิวแทนบนโลกโอ้โหเด้เขาต้องการจะรีสตาร์ทเขาต้องการจะแบบเปลี่ยนโลกใหม่นั่นคือความคิดของถ้าอโพคาลิปส์ได้อันนั้นโลกทั้งใบก็จะกลายเป็นของอโพคาลิปส์โอ้โหดูมึงเก่งจังเลยแล้วสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆโปรเฟสเซอร์เอ็กที่หัวโล้นเพราะว่าโดนจะแลกร่างกันอย่างนี้เหรอเพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้ไม่โดนแรกมันจวบอะไรภาคกันนะเออก็แบบผมหัวโล้นแน่นอนผมต้องหัวโล้นแน่นอนแต่ไม่นึกว่าจะมาลงเอยเอาจริงนะกูสั่งง้างมาตั้งเยอะมาต่อยทีแล้วสำหรับพี่คือมันไม่เนี่ยอย่างที่พี่ท็อปบอกง้างโอ้โหท่าดีมากแต่สุดท้ายมึงง้างมาหลายภาคมาง้างมาเป็นปีอ่ะเอามาปล่อยแบบนี้เหรอเสียของสั้นอ่ะสุดท้ายคือของมึงจะแลกร่างกันผมเลยหายผมร่วมเพราะอะไรว่าอาโบคาลิปส์หัวโล้นไงไม่ใช่มันเหมือนการแลกร่างมันเหมือนกับว่าไอ้ร่างที่ถูกแลกไปมันก็จะต้องตายไปไงมันอาจจะทำให้เซลล์บางอย่างตายไปมั้งตายน่าสงสารตายไม่ตายตายที่หัวเพราะว่าที่ผ่านมาคือแม่งคนที่อโพคาลิปส์แลกร่างคือหัวโล้นไงเราไม่เคยเห็นคนที่มีผมแลกร่างกับอโพคาลิปส์มาก่อนนี่คือคนแรกที่เราเห็นในหนังคนแรกที่มีผมที่แลกร่างกับอโพคาลิปส์มันก็เลยทำให้ผมร่วงซะเลยเราก็เลยไม่รู้สึกว่านี่คือเอฟเฟกต์ปกติของการแลกร่างหรือเปล่าไงมันอาจจะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนทำคีโมไงทำคีโมเข้าคีโมเข้าคีโมตายแล้วบอกเลยกูผมร่วงเพราะเหตุจันนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนพี่มีมุกอยู่ใช่ไหมไม่รู้มุกหรือเปล่าลองพูดมามันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าจะให้ไฟขอบยิงเข้าไปจะช่วยคนในห้องแล้วมันนับหนึ่งคือไอ้พวกมันจะมีคนที่ถูกขังกีไม่ใช่กีเกะอะไรวะถูกขังอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันเป็นห้องเก็บเสียงแล้วนายเขาเริ่มบอกว่าให้ไกลๆประตูไกลประตูแล้วกดอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีจังหวะที่มันนับนิ้วอะรู้สึกดี1 2รู้สึกนิ้วไม่พอมั้งมันก็มองไม่มีใครทำเลยเงียบทั้งโรงเลยมีพี่ครับเฮ้ยอันนั้นคือมุกแล้วอ่ะมุกเฮ้ยอันนี้คือไม่รู้พูดจริงนะไม่รู้ว่าวินาทีนั้นกูวูบหรือว่ากูจำไม่ได้มุกพี่รู้สึกได้ว่าเขาพยายามจะให้แบบว่าคือนิดนึงอ่ะโอเคไปประเด็นต่อไปถูกไหมถ้าจะขำกูขำอันเนี้ยขำมากไม่ได้ขำหรอกแต่รู้สึกว่ามันเงื้อเงะมีแล้วมันแบบเอาจริงช็อตไอ้นี่
ตอนที่มันสู้กันในจิตใช่ไหมที่บอยเซอร์สู้โอลิฟในจิตไปหน้าต่อหน้าสักพักไอ้ที่แมกนีโต้มันมีมาปะเออปึ้งปึ้งปึ้งแล้วมาเป็นตัวเอ็กโอ้ลืมคือแบบปักปึ้งลงมาเป็นตัวเอ็กคือมึงอ๋อให้รู้เหรออันนี้คือที่มา X-Men ใช่ไหมมันเป็นอารมณ์เดียวกับFantastic Four ป่าววะมันมีปัญญาท่อนอยู่ต้องการทำสัญลักษณ์เพื่อสรรเสริญโปรเฟสเซอร์ X ที่ป่วยอยู่อ๋อใช่อ่ะอยากให้รู้ว่ากลับมาแล้วเราแคร์พวกนายนะทีม X ทั้งหลายทีม X ทั้งหลายเรากลับมาแล้วฟุ้งๆใจใจแทบจะเดินออกมาใจ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 เราคาลิวชิงีทรงใช้เมื่อกี้ชึ่งๆเป็นตัว X ใช่ไหมเราแคร์ท่านนะแม็กนีโต้กลับมาแล้ววู้ฮู้วู้นี่เหรออ๋อคือตรงนี้เด็กๆก็จะชอบเด็กๆก็จะชอบกูเห็นตอนลงปึ๊กปึ๊กถ้ามีใครจับกล้องจับรีแอคกูไปไหมเอาจริงเอาจริงเหรออย่างนี้นะโอ้นี่กูต้องอึ้งว้าวหรือเปล่าวะตัว X มันถึงกำเนิดพร้อมกับหัวโล้นเลยไงมาพร้อมกันโดนรังสี X หัวโล้น XXจากกวาล X-Men หรือว่าอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์จาก Marvel ที่มันอยู่ในฟ็อกนี่คือโอ้ถูกสร้างหรือถูกทำลายไอ้เหี้ยไม่เข้าใจแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าความคิดเราเนาะตัวพูดถึงฉากจบเลยตอนสุดท้ายอะจบอยู่ๆมันก็คืนดีกันเว้ยแมกนีโต้กับเฟเวียเดินกอดคอกันเข้านายจะไม่เข้าร่วมกับเราจริงๆเหรอมันประมาณว่าคุณก็รู้ว่าจุดยืนคืออะไรอะไรก็ไม่นึกถึงอะไรFast and Furious 7ที่แบบฉากสุดท้ายอ่ะจะลากันแล้วน้ำหนักน้ำเขาเรียกน้ำหนักของอารมณ์น้ำหนักของเรื่องมันประมาณนั้นเลยมันไปประมาณนั้นเลยคืองงแล้วโกรธกันมาตั้งนานเย็ดงงเย็ดงงงงแล้วโกรธกันมาตั้งนานไงโอ้โหโกรธกันตีไปกันจะตายแล้วอยู่ก็เขาบอกว่าฉันละทิ้งเพื่อนมานานแล้วที่แมกนีโต้บอกอ่ะงงเลยอารมณ์ไหนพี่เขาวะให้ดีนะตัดฉากตรงที่แมกนีโต้กำลังเดินออกเป็นซิลูเอทแข็งบ้ากลายเป็นภาพการ์ตูนแล้วตัวหนังสือขึ้นเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยกูว่าจริงจบกับการ์ตูนญี่ปุ่นแบบเดินฟึ่งแล้วก็ตัวการ์ตูนขึ้นซิลูเอทการ์ตูนดาวินเทอร์เบดีดาวินกินเตอร์ที่แมงแล้วหลังจากนั้นเดินออกไปแมกนีโต้เดินออกไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมิสทีครับผมเป็นอาจารย์ฉากนั้นกูนึกถึงไอ้นี่มากอัลตรอนอ๋อเอาตอนไหนเหมือนเลยอ่ะอ๋อที่กับแคปมาเป็นแบบโค้ชสอนทีมใหม่อ่ะจำได้มั้ยที่สกาเลตวิทเอ่ยฟาวคอนอะไรที่มาเป็นทีมใหม่อ่ะกลายเป็นมันอารมณ์เดียวกันน่ะคือแค่มิสทีขึ้นมาใช่แล้วก็บอกว่าพวกเราทีมX-Men แล้วก็ฮะอ้าวเอางี้หรออ้าวรอดูเอ็นเครดิตมั้ยรอดูมั้ยแล้วก็รอดูว่ามันจะมีอะไรวะอย่าอ้างอิงไปโคตรไกลอ้างอิงไปในภาคที่แล้วอ้างอิงภาคที่แล้วก่อนภาคที่แล้วเราดูปุ๊บพอเราเห็นอัปคนนี้มาถูกมั้ยมาปุ๊บโอ้มาสั่งพีระมิดดุๆๆๆๆอ๋อกลัวชิบหายนะแล้วนั่งตอนนั้นตั้งด้วยยิมก็บอกเนี่ยมึงรู้ว่าเนี่ยมึงโคตรเก่งเว้ยมันเป็นมิวแทนคนแรกคนนู้นนี่นั่นใช่ๆยิมมันปูเรื่องว่ะกูนี่กลัวไปแล้วอ่ะกูนี่กลัวไปแล้วอ่ะเก่งมากเก่งมากปูไม่เก่งมากพอมาดูปุ๊บไหนวะมึงอยู่ตรงไหนวะคนเก่งอยู่ตรงไหนวะพี่เก่งด้วยเหรอพี่ถึงบอกว่าในเนี้ยอโพคาลิปส์แม่งถือว่าเฟลเลยอ่ะเฟลสัตว์เฟลอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้หนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าหวังเยอะเราเข้าไปเราหวังเยอะไงพูดอย่างนั้นไม่ได้จริงมันมีที่ดีแล้วไม่ดีเว้ยไม่เราเข้าไปแล้วเอาความหวังไปฝากไว้กับอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเหมือนมึงบอกว่าเฮ้ยกินข้าวร้านป้าอย่าหวังว่าอร่อยน้องเชื่อพี่เนี่ยหมูเนี่ยพริกแดกเข้าไปเธออิ่มหมดแหละในยุคนี้ไงคนหวังกับตัวพี่โตเยอะเอาไปฝากไปเยอะนะเพราะมันการแข่งขันสูงไงพี่ใช่ใช่เลยทำพี่ท็อปร่างมิวแทนตกใจทำไมครับเนี่ยร่างมิวแทนกูแม่งตื่นเลยก็หลับดีๆเด็กหลับตื่นเลยพูดถึงเอ็นเครดิตนี่เป็นเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตภาคนี้ก็คือถ้าจำไม่ผิดสไตรเกอร์ป่ะไม่ใช่สไตรเกอร์มันคือทหารเดินมาไอไม่ใช่สไตรเกอร์เป็นเหมือนกับใครสักคนอะโรงงานผลิตครีมไอครีมเอ็กอะอะไรเอ็กเอ็กแฟกเตอร์ยาเอ็กเดินเข้ามาเป็นเหมือนสูทชุดดำเดินซึ่งกูก็มองแล้วมึงใครวะใครวะยังงงยังงงอยู่ใครวะเดินมาปั๊บมาที่อะไรนะที่จุดที่อุบลีมันเดินทดลองปุ๊บเขาไปหยิบเลือดใส่
ปิดปั้งเห็นชื่อบริษัทจำชื่อไม่ได้มันอะไรเอ็กซ์เซ็กซ์ไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยจบปึ้งดูไม่แต่ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาพูดออกมาเพื่ออะไรวะเขาบอกว่ามันจะมีตัวละครอีกตัวนึงเว้ยที่จะออกมาเป็นคู่ปรับของพวกทีม X-Men คือมันจะเป็นเหมือนพวกแบบเหมือนด็อกเตอร์เหมือนที่อะไรที่มันจะผลิตพวกคนมีพลังพิเศษเพื่อมาสู้กับพวกเหล่า X-Men สุดท้ายเนี่ยเข้าใจนะสิ่งที่เข้าใจว่าเอ็นเครดิตมันจะปูไปถึงวูล์ฟเวอรีนไงส่งไปถึงวูล์ฟเวอรีนอีกภาคนึงเพราะวูล์ฟเวอรีนวิ่งหนีไปแล้วนี่มาผู้วิ่งหนีและเอ็นเครดิตก็มาเพื่อบอกว่าตามไปดูนะวูล์ฟเวอรีนเปิดนอกจากอูตลกโอเคมันเหมือนในการ์ตูนจะบอกว่าการ์ตูนนั้นไอในการ์ตูนอ่ะมันคือแบบนี้เลยพี่แว่นแบบนี้เลยมันคือแบบนี้เลยโอเคแล้วแต่แต่กูรู้สึกว่ามันอยู่ในการ์ตูนอะโอเคนั่นคือการ์ตูนพอมาอยู่ตัวจริงกูตลกอย่างนี้ดีกว่าพี่ตลกแล้วออกมาปั๊บชึ้มชึ้มชึ้มสักพักมองหน้ากินเกที่อารมณ์เหมือนจะปูให้เหมือนกับอยากจะให้จิ้นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เหมือนกับมันเป็นอย่างนี้ไงทำลายเก่าอ่ะใช่ทำลายเก่ามันได้กันใช่แต่ว่าภาคนี้เห็นเหมือนอาหลานอะอาหลานที่แบบเฮ้อหลานตาตาหลานก็ได้หลานตาตาว่าไงหลานตาชิงแล้วก็ไปวิ่งออกหิมะวิ่งไปดื้อๆเอาหน้าหิวมาฆ่าชัดๆเลยเมื่อกี้ต้องทายบอกว่าอะไรนะบริษัทอะไรนะ Essen Corp Essen Corp ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ Essen Corp เออนั่นแหละมีมันมีบางที่ดีเขาบอกว่ามาปูกันตรงนี้มาถึงเรื่อง CG พูดถึงเทคนิคเลยเทคนิคเลยยาวๆไปเลยครับเทคนิคคือพี่มองว่าเขาทำได้ดีในบางซีนมันเหมือนเป็นงานค่อนข้างเผาหลายๆครั้งพี่สังเกตแล้วงานฟ็อกน่าจะมีปัญหากับการบีฟงานกับการบีฟงานกับคนทำงานบางทีเขาอาจจะให้เวลากับคนทำงานน้อยเกินไปมันเหมือนมีเรื่องดราม่าช่องซีจีช่องที่พี่เคยแชร์ในเฟซมีคนที่เขาเคยทำงานเขามาระบายว่าพวกคุณด่าซีจีช่องพวกคุณรู้ไหมว่าฮอลลีวูดอ่ะเขาทำมีเวลาทำหลักปีแต่ซีจีพวกผมอะทำงานกันเป็นหลักชั่วโมงนะครับได้ CG แบบนั้นพลังนั้นน่ะนั่นคือดีแล้วนะพี่ก็เลยระบายไม่ได้โต้ตอบใครหรอกระบายของพี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคุณพอใจที่อยู่ในระบบแบบนั้นหรือยังคุณพอใจกับอย่างนั้นหรือยังมันไม่มีทางเปลี่ยนได้เนี่ยก็เลยโยงมาถึงฟ็อกเนี่ยพี่ว่าเขาน่าจะมีปัญหาใกล้ๆกันใกล้ๆกันที่แบบว่าให้เวลาคนทำงานมากเกินไปหรือเปล่าแต่พูดจริงๆนะคือมึงอยากได้อะไรมึงเพิ่งคิด10วินาทีแล้วเอาเดี๋ยว CG ถมตรงนี้ลงไปเขาอยากได้เสือที่พี่พูดที่พี่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางซีนช่วงหัวดีมี CG เยอะนะเราแทบจะรู้สึกว่ามันกลมกลืนกันไปการทำ composition คือการทำCG ร่วมกับวิดีโอจริงการทำอะไรมันกลมกลืนกันไปการแท็กการ continue แสงการทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมันดีแต่พอไปซีนสุดท้ายมันแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าเลอะเทอะไปหมดอ่ะกูเหนื่อยแล้วอ่ะหรืออารมณ์แบบเฮ้ยมึงต้องรีบทำเนี่ยหนังต้องฉายมันเหมือนอารมณ์มันเหมือนอารมณ์สเต็ปวิลเลจสเต็ปถ้าสมมติมันเป็นปัญหาตรงจริงๆอ่ะโหยากว่ะแต่ก็พูดไม่ได้อยู่พอหนังไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ฟ็อกทำได้ดีใช่ในไหนๆพูดวกมาเยอะถามว่าพี่สงสารไหมก็สงสารเราเคยทำงานตรงนั้นแต่ว่าพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์คือคุณทำไม่ได้อะที่จะมาบอกว่าให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยผมทำงานหลับชั่วโมงนะพวกคุณรู้หรือเปล่ามันไม่มีใครอยากจะรู้หรอกใช่ถูกไหมคนดูเขาก็แค่ดูแล้วรู้สึกว่าโหซีจีกากจังซึ่งเราเป็นคนทำงานเราจะเปลี่ยนทัศนคติคนดูได้ไหมทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกับว่าคุณทำกับข้าวอ่ะแล้วคุณจะมาบอกว่ามีเวลาทำแค่นี้มันไม่ได้นะคนกินเขาจะแบบโอ้เฮ้ยพวกเราอร่อยกันเถอะอร่อยกันเถอะเขามีเวลาทำน้อยเหรอใช่สุดท้ายอ่ะคุณต้องหยิบจับวัตถุดิบในมือที่มีเวลาที่มีให้มันดีที่สุดมันเป็นเรื่องนั้นมากสุดท้ายถ้ามันได้แค่นั้นก็คือแค่นั้นก็ต้องยอมรับก็ตามสภาพตรงนี้ถึงบอกว่าพี่ถ้าถามว่าซีจีดีไหมไม่ดีแต่บางซีนก็ทำได้ดีโอเคใช่มันเลยแบบสเปกสปาร์กอะไรเรื่องเอามาให้คะแนนกันดีกว่าบางคนที่ดูสปอยไลฟ์สปอยไปพี่ให้แล้วเห็นคะแนนพี่ท็อปแล้วแต่เดี๋ยวค่อยให้ทีไม่โอเคให้ทีให้ก่อนทีให้ก่อนสำหรับพี่อะพี่คิดว่ามันโหยังพี่คิดว่ามันดีได้กว่านี้
มากกว่านี้คีเออดีดีดีได้มากกว่านี้แล้วก็เคยดีกว่านี้ด้วยมันดีตรงว่าเอ้ยภาคต่อเว้ยเราต้องดูมันช่วยตอบโจทย์ตรงว่ามันคือภาคต่อเว้ยก็ได้ตอบโจทย์ว่ากูจะได้ดู X-Men ต่อไปให้หายคิดถึงมันช่วยแค่หายคิดถึงแค่นั้นจริงๆเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกคิดถึงร้อยลงเออทำให้คิดถึงร้อยลงจะได้ไม่ต้องหวังจะได้ไม่ต้องหวังจะได้ไม่ต้องหวังเยอะเหมือนมากินร้านป้าอย่าหวังอะไรอีกแล้วกินไปเถอะไอ้ร้านป้าเฮียนี่อยู่ตรงไหนวะหลังโรงเรียนจังหวัดไงหมายถึงว่าสั่งไข่เจียวได้ไข่ดาวกินไปเถอะไข่เหมือนกันแหละกินไปเถอะเหมือนกันทั้งนั้นแหละนี่กูโดนกับตัวเด็กสุราษฎร์ลูกดีเด็กบ้านลูกดีแล้วน่าเจี๊ยบ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 ก็หวังพอประมาณอย่าไปหวังแบบโอ้ยพี่ทุ่มสุดๆพอไปถึงมันจะเจ็บใจไงออกมาไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้เลยให้ทั้งประมาณ 4.5 แล้วกัน 4.5 สำหรับพลีสำหรับพลีทุ่ยสำหรับพลีดีไม่พรเยสไปสมัครแลกบินนาวปีหน้าได้พลีดีไม่พรโยกค่ะพลีดีไม่พรขมังโยกแย่ตึง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 พี่ครับให้ไว้พี่ให้ไว้ 3.5คือที่ให้น้อยขนาดเนี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าทำงานแล้วเขามีเป้าหลายๆอย่างเขาง้างเขาง้างเขาง้างแบบเงื้อเงื้อเขาสร้างความคาดเดาเขาสร้างความคาดหมายให้คนดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาพยายามรีวิวมาบิวหลายๆอย่างพยายามทำพยายามอะไรแล้วมันไม่ถึงซะเกินครึ่งอ่ะมันเยอะมากเยอะจนพี่รู้สึกว่าแบบมันรวมของมันรวมของเสียแต่ไม่ใช่หนังมันไม่ดีหนังมันก็มีจุดดีอย่างที่บอกแต่ 3.5 นี่มันคือความรู้สึกพี่ที่มีต่อหนังเรื่องนี้แหละเข้าใจได้เหลือแค่ 3.5 เลยมันแบบมันเป็นความเบื่อว่ะมันเซ็งว่ะเบื่อว่ะยิมมันรีวิวว่าในเฟซตัวเองเห็นไหมว่ามิกคำเดียว MEH มิกไปหาความหมายกันเอาเองก็คืออะไรแบบนี้สุดท้ายผมขอสรุปนิดนึงแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้ให้ข้อคิดนะเฮ้ยเดี๋ยวผมพูดนิดนึงคือพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูจบพี่รู้สึกได้เลยว่าทุกคนน่าจะต้องรักคริสโตเฟอร์มากขึ้นเหมือนแบบรู้ได้เลยว่าฟ็อกต้องการจะขายตัวนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆจากใจเลยทีที่หายไปบ้างมีหลายคนอินบ็อกซ์มาส่วนตัวเลยนะเข้ามาแบบเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยแบบพี่ใหญ่ไปไหนพี่ไม่ทำแล้วเหรอบางคนถามว่าพี่ทะเลาะกันหรือเปล่าตอนนี้เหรอตอนนี้ถือว่ามันเป็นข้อเสียของทีมเราอยู่เรื่องไทม์ไลน์ใช่ไทม์ไลน์เราไม่นิ่งแล้วก็ด้วยยอมรับอ่ะแบบพูดแบบเปิดเลยว่าคือเรามันมีเงื่อนไขเยอะพอสมควรอย่างแต่ละคนก็มีอาชีพที่ไม่เหมือนกันเราไม่ได้ทำตรงนี้เป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเราก็ต้องอยู่แต่ว่าจะพยายามใช่เราจะพยายามจะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะพยายามจะไม่หายไปแล้วจะไม่ขอสัญญาแต่พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณจริงๆที่ยังคงติดตามแล้วก็ไม่หนีกันไปไหนเนาะยังไงก็ติดตามเรากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับช้าบ้างเร็วบ้างก็ว่างกันไปกันเนาะช้าบ้างเร็วบ้างเราก็ไปครับพี่ดังวันนี้มาถ่ายหนังรีวิวกูไม่ได้เกลียดพี่ทักแต่กูไม่เข้าใจว่าไม่อยากเห็นแล้วใช่ไหมสวยหล่อมีความสามารถโอ้โหมาโชว์กันเนี้ยไม่อยากเห็นแล้วอยากเห็นวันนี้ตลกเลยถามจริงมันก็นะตามเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวก็มีคนหาว่ากูเหยียดอีกโดนด่าแน่เฮ้ยตามเดี๋ยวเรื่องกระแสอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันหาเวลามาคุยกันไม่ได้เกลียดพี่ทักพี่ทักก็คือพี่ทักเขาก็คือเขาก็ใช่เขาแต่กูเกลียดคนที่ฉาบฉวยอ่ะฉาบฉวยอ่ะเราไม่พูดแล้วกันว่าเป็นใครเออไปแล้วไปสำหรับเรื่องกระแสพวกโซเชียลเดี๋ยวเราไปคุยกันหาเวลาคุยกันไลฟ์ก็ได้คุยกันโอเคครับไว้เจอกันใหม่กับพวกเราในหนังรีวิวเทปหน้าครับจะเป็นอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับนี้พวกเราชาว Exit ลาไปช่วงนี้พีละครับผมก็ลาไปด้วยพี่ท็อปลาไปก่อนวันนี้สำหรับเทปหนังรีวิวที่แสนจะสนุก3คนไปสวัสดีเกมไปไหนเที่ยววะ